เรียกร้องให้การยุบสภานะเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรียุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่มันไม่ได้เป็นอะไรไกลไปกว่านั้นเลยให้ยุบสภาที่เราเจ็บใจเวลาฝ่ายเราเนี่ยประกาศพรกฉุกเฉินอะไรทุกอย่างไม่ดิ้นเลยทหารเวลาสุเทพอภิสิทธิ์ประกาศยังไม่จบทหารออกแล้วอย่างเงี้ยแค่52ตั้งแต่ปี52มาถึง53ยืดเยื้อกันมาแต่มีบางคนในนี้เสียชีวิตไปแล้วมีเช่นคนนี้เสียชีวิตคนนี้ไม่แน่ใจแต่คนนี้เสียชีวิตแล้วที่อยู่กับผมปี53ที่ราชประสงค์ที่สิริที่ราชประสงค์การป้องกันประชาชนเนี่ยเราทำยังไงก็ได้คือขัดขวางการที่ว่าที่ทหารจะมายิงประชาชนเนี่ยนะทำยังไงก็ได้ให้ขัดขวางเขาไว้ให้ได้ยนก็นั่งเขายิงก็ทุกคนก็เตรียมเพื่อจะสู้ทหารยังไงอ่ะเอาถั่วเขียวก็แล้วนะพอมันโรยพื้นเนี่ยให้มันย่ำๆมาแล้วล้มแล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้อีกคนเอาหมามุ้ยมาให้พี่พอหมามุ้ยมานะพี่เครื่องมันเลยมันจะได้คันถามว่ามองว่าเขาเป็นเหยื่อไหมไม่รู้ไม่อยากจะมองแบบนั้นคือถ้าเป็นคือเหยื่อนี่เหมือนกับคนที่แบบ helpless นะคือคนที่แบบเหมือนทำอะไรไม่ได้ไม่นะเขาต่อสู้เขาเป็นนักสู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมลุกไปไม่ได้หรอกเราไม่อยากเห็นประชาชนถูกฆ่าตายโดยรัฐไม่ว่าจะ กรณีใดๆก็ตามเราไม่อยากเห็นภาพประชาชนออกมาต่อสู้แล้วก็ตายหมู่กับข้อเรียกร้องที่เขาควรจะได้ก็แค่ประชาธิปไตย10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เมืองไทยพยายามทำคือลืมตอนปี49ใช่ไหมเรานโยบายที่เขาทักษิณพูดเนี่ยเขาทำได้เขาทำได้หลายอย่างนะเมื่อก่อนเขาไม่เชิญผมไปกู้ธนาคารประชาชนเนี่ยผมไม่ไปผมบอกนักการเมืองกูไม่เชื่อมันผมจะบอกนักการเมืองจะเป็นนี้ทุกคนเลยเมื่อก่อนผมเป็นแฟนของชวนหลีกภัยไงเป็นแฟนคลับของประชาธิปัตย์สมัยก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีพรรคการเมืองมันไม่เยอะมันไม่มีคือมันไม่มีตัวเลือกอะสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็มองภาพชวนเป็นคนดีอย่างนี้แล้วก็ไม่เอาชวนก็จะเอาคนอื่นเปรมหรือจะเอาใครอย่างเงี้ยมันก็เราเลือกชวนดีกว่าสมัยก่อนใช่ไหมพอมาทักษิณมานี่เขาก็ประกาศนโยบายใช่ไหมโน่นนี่นั่นนี่นั่นเราโอ้ยไม่เชื่อพี่น้องอยู่ทางบ้านก็บอกมาเอาไงมากู้กองทุนหมู่บ้านมาเซ็นให้หน่อยเพราะทะเบียนบ้านผมอยู่โน่นใช่ไหมผมบอกเฮ้ยมันได้จริงเสียเวลากูไปนะมาเซ็นให้หน่อยมันได้จริงๆผมก็มันไม่โกหกดีกว่าเราก็ดูมาใช่ไหมแล้วก็ไปผ่าท้องเนี่ยแล้วเนี่ยเสื้อติ่งแล้วก็ไปผ่าไปแฟนคลอดลูกก็ไปผ่าท้องอีกมันก็ไม่ได้เสียเงินมันก็โอเคนะใช่ไหมสมัยก่อนจะไปหาหมอต้องไปขายวัวขายควายก่อนถึงกล้าไปที่กูมาเป็นเสื้อแดงเนี่ยแม่งยึดทำเนียบอยากจะทำอะไรก็ทำยึดสนามบินอยากอะไรก็ทำเป็นเสื้อแดงทำอะไรก็คงจะไม่ผิดเหมือนกันเราก็ชิดอยู่นะแต่มันไม่ใช่คืออำนาจรัฐอ่ะฝ่ายเราแหละจะไปสู้อำนาจรัฐไม่ได้แต่ของเขาฝ่ายเขานะอำนาจรัฐสู้เขาไม่ได้สู้ประชาชนไม่ได้เพราะว่ามันมีกลไกอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมเหมือนที่ว่ามึงทำอะไรก็ถูกกูทำอะไรก็ผิดนั่นแหละติดแดงนักแสดงก็เอาพวกนี้มาปล่อยเป็นไฟล์อันนี้เป็นหนังสือคมเสแดงภาค2ที่ให้ดูภาค1ตอนนั้นผมเกิด37ตอนนั้นปี4ก็9ขวบเข้า10ขวบแล้วก็เริ่มฟังนั่นฟังนี่เข้าเรื่อยๆปัญหาก็คือ เรารู้สึกว่าการรวมตัวของมวลชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่สำหรับเราตอนนั้นนะครับ เริ่มฟังวิทยุ ASTV ฟังอยู่ที่บ้านเปิดฟังทุกวันแม่ผมก็ชอบฟังทุกวันฟังนานเข้าก็มีอารมณ์ร่วมนะพอนานเข้ามันก็ธรรมดามันก็มีความรู้สึกที่เราอยากจะไปม็อบก็เริ่มเข้าม็อบแต่เข้าม็อบจริงๆผมเข้าม็อบจริงๆหลังปี49ประมาณนั้นก็คือม็อบเสื้อเหลืองเป็นม็อบพันธมิตรเป็นม็อบพันธมิตรเราฟัง ASTV เราต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไปฟังทักษิณทั้งที่เกลียดทักษิณนั่นแหละก็ฟังอยู่คือพอมันเกิดกรณีเสื้อแดงขึ้นมันก็คือมีชุดข้อมูลใหม่มาหนึ่งชุดซึ่งมันก็จะมีชุดข้อมูลที่หักล้างกัน
แต่ว่ามันก็อาจจะมีบางข้อมูลที่มันก็ยังตอบคำถามเราไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเพราะเราไม่ได้บูชาทักษิณไงเราก็เห็นข้อมูลที่มันคัดง้างกันแล้วเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้นว่าคนที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการของพันธมิตรที่มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันพันธมิตรชุมนุมนำไปสู่การรัฐประหารมีรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมมีนายกที่ลุกที่ป่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนเดิมทีนี้เราต้องให้พื้นที่ในความคิดเราทั้งสองฝ่ายตรงไหนมีน้ำหนักเราเชื่อตรงนั้นแต่ระยะเวลาผ่านมามันก็เห็นชัดว่าแสดงค่อนจะมีน้ำหนักกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในม็อบเข้าไปอยู่กับมวลชนเรารู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนสองฝั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าฝั่งนี้บริสุทธิ์กว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจการเมืองเลยเป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างเชื่องอ่ะว่าเราเชื่อผู้ใหญ่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยพอมามีเรื่องนายกทักษิณเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ทำงานดีอ่ะทำไมต้องต่อต้านก็เริ่มสงสัยแต่ว่าสมัยก่อนที่จะไปเห็นด้วยกับนายกทักษิณอะไรเงี้ยเราฟังอะไรอ่ะกีตาการเมืองอ่ะสนธิลิ้มทองกุลคือจะเป็นดูรายการติดทีวีเขาอ่ะจนเขาโดนปิดแล้วไปอยู่เนี่ยคือตอนนี้ก็เริ่มแย่นะหัวเนี่ยไปอยู่พวกดันดาวเทียมอ่ะแล้วก็ตามดูช่องดาวเทียมเขาพยายามช่วยซื้อหนังสือช่วยอะไรอ่ะแต่พอเขาเริ่มชุมนุมเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเพราะเราก็คิดว่าอย่างพอคนที่มาเป็นนายกใหม่เขาก็มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาก่อนช่วงนั้นน้องเขยทักษิณก็ขึ้นมาเนาะที่เขาต่อต้านกันแล้วก็เลยไม่เห็นด้วยไม่ไปแต่ตอนนี้น้องสาวเราเนี่ยที่เขาไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาเป็นคนทำตามรัฐการค้าเนี่ยแล้วเขาก็ศรัทธานายกทักษิณมากเลยอ่ะเขาไปไงเขาไปม็อบไปอะไรคือเรารู้สภาพว่าถึงไม่ได้สนใจการเมืองแต่เรารู้สภาพปี1619อ่ะว่ามันจะจบยังไงก็ห่วงน้องก็อย่าไปเลยอย่าอะไรอย่างเงี้ยดูทีวีเอาก็ได้แต่เขาก็ไปอันนี้คือม็อบตอนปี53หรือว่าตอนก่อน53ปี52ช่วง52น้องเขาไปไงพอน้องเขาไปเราก็ความห่วงน้องอ่ะเราก็เลยต้องดูของม็อบเสื้อแดงใช่มั้ยต้องดูตามทีวีว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็เลยติดตามมาก็คำพูดเขาก็ใช่อ่ะเราก็ว่ามันก็ใช่ไงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฟังทางสนธิเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกเพราะว่าคือเราไม่ใช่เป็นคนมีความรู้แต่ความรู้สึกสามัญสำนึกของคนน่ะมันใช่มันไม่ใช่น้องสาวก็ไปยังไปอยู่แต่รู้ว่าเขาเริ่มปราบแล้วเสร็จแล้วอีวันที่เขาปราบมากๆอ่ะก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้ว่ามันไม่ถูกนะมันมีความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นก็เลยพอมีหลังจากปี52เราก็เริ่มไปเขามีชุมนุมก็ตามไปฟังคือจะไม่ปล่อยน้องละเพราะว่าเราก็เออทางนี้เขาไม่ผิดอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าถ้าคนมันน้อยเนี่ยเขาจะปราบถ้าคนเยอะเนี่ยความปลอดภัยมันจะสูงกว่าก็เลยไปจนแบบจนเขาจะชุมนุมใหญ่ก็เริ่มมีนา53ก็เลยบอกว่าเธอเป็นคนบอกน้องสาวว่าเธอทำงานเธอไม่ต้องไปหรอกมาทำงานไปฉันไปเองก็แล้วกันนั้นก็จะไปอยู่ยาวเพราะถ้าเข้าออกแม่เขากังวลแล้วพอตอนที่ไปชุมนุมเนี่ยก็จะเจอคนแก่ๆมากเลยอ่ะที่มาจากต่างจังหวัดน่ะหลายคนก็เขาก็มาหาหมากินอย่างเงี้ยก็คุยกันเออมายังไงไปยังไงเขาพอสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตรงกับเราอ่ะคือเขาบอกว่าเขาแก่แล้วยังไงเขาก็ต้องตายแน่แต่ถ้าเขามาอย่างเงี้ยลูกหลานเขาจะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีคือชาวบ้านนะยังกินหมากอยู่เลยแล้วแก่กว่าเราอ่ะแต่ภาพเราก็เออเขาก็ยังกล้าแล้วเราก็แก่แล้วงานการก็ไม่ทำถ้าคนที่จะตายควรเป็นคนแก่ไม่ใช่เด็กเพราะเด็กเขามีความคิดเขาก็จะก้าวต่อไปถามว่าไปเป็นเสื้อแดงไหมไปครับเพราะว่าตอนนั้นลูกชายคนโตเนี่ยยังไม่เกณฑ์ทหารและเขาไปเสื้อแดงผมดูในทีวีผมว่าเอาลูกชายคุณนี่ว่าอยู่หน้าเวทีผมต้องการให้เขาขึ้นมาเกณฑ์ทหารทีนี้พอ53ปุ๊บผมไปตามลูกชาย
ตามลูกชายปุ๊บมันก็หวุดหวิดกันหลายครั้งจนมาตอนอยู่ผ่านฟ้านี่ไม่เจอกันเลยนะกับลูกชายต้องตัดสินใจลงไปเลยว่าเออยังไงก็ตามลุงให้เจอเพราะว่าเขาจะเกณฑ์ทหารแล้วไงครับและทีนี้พอดีว่าเออเขามาเกณฑ์ทหารทันมาเกณฑ์ทหารก็โดนเลยโดนปุ๊บผมก็ตามกลับมาบ้านบังเอิญว่าผมรู้จักกับเสแดงเพราะว่าเสแดงเนี่ยแกจะคุกคีกับพวกผมตลอดไงแล้วทีนี้บังเอิญว่าผมไปปี53เนี่ยผมไปเจอท่านอยู่ที่นั่นเขาก็วิ่งกอดผมเอ้าไอ้น้องมาไงเอ้าก็พี่บอกให้มาพี่โทรหาแม่ผมอะแล้วทีนี้บังเอิญว่าตอนผ่านฟ้าอะนะตอนที่เขาจับทหารลงมาเนี่ยผมก็อยู่ในรูปนั้นแต่บังเอิญว่าผมใส่เสื้อสะท้อนแสงกาดแพร่52อะนะเพราะว่าก็คือผมไปคุกคีกับพวกแพร่ผมรู้จักพวกแพร่เยอะแล้วก็เลยว่าพี่จัดพวกนี้ให้ผมหน่อยว่าเออจัดกลุ่มให้ผมจัดเองแล้วจะช่วยผมว่างี้จัดกลุ่มการหน่อยอะไรเงี้ยนะพงศ์ว่าผมจัดไม่เป็นผมไม่ทำหรอกถ้าจะทำมันเองถ้าจะให้ช่วยช่วยได้ผมว่างี้คนเสื้อแดงไม่ใช่เทพเทวดาหรือคนพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่คนที่แบบเราต้องสงสารเป็นพิเศษหรือว่าข้อเรียกร้องคนเสื้อแดงคือสิ่งที่แบบถูกเสมอหรือความเชื่อของคนเสื้อแดงถูกเสมอแต่สิ่งที่ทำให้ช่วยแล้วไม่หยุดช่วยแล้วก็มีกำลังใจที่จะช่วยตลอดคือหนึ่งในเหตุผลก็คือเรารู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองเขาเป็นคนเหมือนเรานะเป็นประชาชนไทยเหมือนเรามีสิทธิ์นะคะเหมือนกับเราเท่าๆกันกับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาโดนกระทำเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่โอเคแล้วยิ่งเราสัมผัสเยอะๆเนี่ยเรายิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้ถามว่ามองว่าเขาเป็นเหยื่อไหมไม่รู้ไม่อยากจะมองแบบนั้นคือถ้าเป็นคือเหยื่อนี่เหมือนกับคนที่แบบ helpless น่ะคือคนที่แบบเหมือนทำอะไรไม่ได้ไม่นะเขาต่อสู้เขาเป็นนักสู้แต่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเป็นนักสู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่ให้มองคนเป็นคนน่ะคือแค่ให้มองว่าคนเหล่านี้คือเพื่อนร่วมสังคมคือพลเมืองของประเทศนี้ที่ควรจะได้รับความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายหลายๆครั้งเวลาคุยคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคือแน่นอนหลายคนก็จะบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเขาก็บอกได้ว่าโอเคถ้าประท้วงแบบนี้ทำลายข้อของแบบนี้ในลักษณะนี้โอเคผิดแต่คนอื่นล่ะทำไมคนอื่นไม่โดนล่ะทำไมเป็นชั้นคนเดียวล่ะมันก็กลับมาที่สองมาตรฐานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะช่วยคืออยากให้ช่วยเพราะว่าเรามองเห็นความไม่เป็นธรรมมากกว่าที่ว่าเฮ้ยสงสารคนพวกนี้เขาติดคุกเขาแบบโง่หรืออะไรคือไม่มันไม่โอเคมั้งช่วงเมษาเนี่ยมันก็อยู่ในขณะจำได้นะช่วงการสลายการชุมนุมเนี่ยผมอยู่แต่ผมอยู่แบบเดียวมีการแบบเอาถังแก๊สเนี่ยวางเดินเริ่มมีการยิงปุ้งปังปุ้งปังอะไรไม่รู้มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วมีคนส่องอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิงแล้วแม่งยิงประชาชนน่ะยิงประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐยิงประชาชนเฮ้ยยิงปังไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ล้มซ้ำอีกนี่มันมีคลิปมีอะไรออกมาซึ่งอย่าลืมนะนี่มันไม่ใช่แค่สองสามคนทำอ่ะมันทำกันเป็นขบวนการมันหลบอยู่ตามตึกหลบอยู่ตามซอกตามมุมมีอาวุธสงครามขนาดใหญ่มีการเอาอาวุธที่นปช.ขโมยจากทหารมาได้นั่นมันโอ้โหเป็นอาวุธหนักที่มีการทำสงครามเลยอ่ะสมจริงสมจริงหรือเปล่าจริงครับไม่ใช่แบงค์สมจริงไม่ใช่แบงค์สมจริงมันก็มีแก๊สน้ำตามีอะไรอ่ะแต่เราเป็นพยาบาลไง
ราก็ทางสุดว่ายังไงก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็เลยเอาถุงพลาสติกอ่ะคลุมหัวแล้วเจาะตาใส่แมสคือเขาก็บอกแล้วว่าให้ใส่แมสเพื่อกันแต่ตอนนี้เราก็ต้องป้องกันอ่ะก็ปิดช่วงตาด้วยไงแล้วก็เจาะรูช่วงเนี่ยให้มันปกป้องลูกนาไว้ก่อนแล้วอีวันที่เขายิงกันวันแรกอ่ะก็มีเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็แบกร่างเพื่อนขึ้นไปบนเวทีก็ผ่านกันอ่ะคือหลายคนเขาก็ไปดูกันอ่ะตอนเย็นอ่ะนะแต่เราไม่อยากเห็นศพเพราะเราอย่างนึงที่เราทำงานเนี่ยเราตั้งใจอย่างนึงว่าถ้าใครที่อะไรที่เราช่วยไม่ได้อย่าให้เราเห็นจนกระทั่งเขายิงก็ทุกคนก็เตรียมเพื่อจะสู้ทหารยังไงอ่ะก็เอาถั่วเขียวก็แล้วกันนะคือไม่มีใครคิดจะฆ่าเขาไงถั่วเขียวก็แล้วกันพอมันโรยพื้นเนี่ยให้มันย่ำๆมาแล้วล้มแล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้ก็เตรียมเงินเป็นถุงๆๆๆเลยอ่ะแล้วอีกคนเอาหมามุ้ยมาให้แล้วบอกพี่พอหมามุ้ยมานะพี่เกวี้ยงมันเลยมันจะได้คันบอกแรงฉันนะเกวี้ยงก็คงไม่พ้นตีนหรอกแล้วก็ลมพัดมาก็คงคันเองอ่ะไม่ต้องไปโดนใครก็เสร็จแล้วไอ้หมามุ้ยก็โอเคทิ้งใครจะเอาไปเกวี้ยงก็ไปเกวี้ยงเถอะก็เหลือแต่ไอ้ถั่วเขียวอ่ะซื้อกันไว้ก็กะว่าทหารมาใส่ถุงใส่ถุงเกวี้ยงให้มันแตกมันจะได้ย่ำเผื่อมันจะลื่นมั้งอากาศมันเห็นบอกป้าทำอะไรกันเรียนตัวเขียวไว้กูยังไงให้ฐานมันล้มก็บอกป้าเอาไปต้มกินเถอะมันมีประโยชน์กว่าแล้วก็เออโอเคคือจากผ่านฟ้ามา ถึงลาบประสงค์นะ คือการป้องกันเนี่ยการป้องกันประชาชนเนี่ยเราทำยังไงก็ได้ไม่ให้คือขัดขวางการที่ว่าที่ทหารจะมายิงประชาชนเนี่ยนะฮะไทยมันทำยังไงก็ได้ให้ขัดขวางเขาไว้ให้ได้และป้องกันให้ได้คือหน้าที่ผมคือว่าคุ้มกันดูแลประชาชนเท่านั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้กับใครคือผมมาคิดดูแล้วว่าทำไมผมต้องทำอย่างนั้นบังเอิญว่าการผ่านการฝึกมาเนี่ยโดยที่ไม่ตอบโต้คือเราหลบหลีกอย่างเดียวหรือป้องกันอย่างเดียวคือนั่นคือหน้าที่ผมคือผมบอกพี่แดงแล้วว่าผมลงไปนะพี่ผมไม่ฆ่าใครนะผมไม่สู้กับใครนะโทษนะครับพี่แดงก็บอกว่ากูรู้ว่ามึงไม่ฆ่ากับคนไทยหรอกเอาง่ายๆมึงมาช่วยกูเนี่ยเอาประชาชนกลับบ้านมันจะโดนยิงตายกันเยอะแกพูดอย่างนี้โอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปประมาณสัก 3-4 วันผมก็ไปผมก็เลยไปช่วยก็คือว่าผมทำทุกอย่างเพื่อว่าให้ประชาชนในบาดเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ให้กลับบ้านคือนับจะนำชาวบ้านกลับบ้านอย่างเดียวคือนั่นคือหน้าที่ผมผมไม่ได้ว่าผมตามคำสั่งคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ก็คือว่าผมเห็นแล้วว่าทำไมต้องยิงกันทำไมต้องฆ่ากันทำไมต้องทำร้ายกันผมขอเพียงว่าเออกลับบ้านเถอะผมก็บอกว่ากลับบ้านเถอะพี่ทุกคนพ่อแม่ครับกลับบ้านผมก็ทุกคนผมไม่ได้บอกว่าเออจะต้องสู้กับเขาไม่ใช่ผมไม่เคยคิดว่าอยากจะสู้กับใครก็ไปกันหมดแล้วครับคืออย่างนี้นะมันไม่มีแกนนำนะพอรู้ข่าวก็ต่างคนต่างไปอย่างพวกผมเนี่ยต่างคนเป็นพ่อค้านะบางคนเนี่ย5ปีทำงานไม่เคยหยุดถ้าพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไปเลยครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าหมดอย่างผมไม่เคยหยุดแต่เพราะว่าไปเสื้อแดงเนี่ยมันจะไปอัตโนมัติเลย ไม่ถามว่าไปกี่วันไม่มีถามความรุนแรงไม่มีนะเพราะว่าเรารู้ดีอยู่ว่าอย่าไปละเมิดอย่างเสแดงสมัยก่อนแกจะมาล่าตะเวนสมัยจีมอบนะแกท่านผิดกฎหมายนะนะมันมีใครแสดงว่าเฮ้ยมึงเอาเลยไม่มีนะอย่างพวกผมเหมือนกันนี่ตอนอยู่หน้าเมื่อก่อนทุกจังหวัดใช่ไหมแดงทั้งแผ่นดินทุกจังหวัดเวลาชุมนุมหน้าศาลากลางเผาเลยมันไม่มีนะไม่มีเราอย่าไปใกล้เราก็พูดตามนี้แหละเราก็จะลงไปส่วนกลางไปคุยกับเขาให้ขอให้เขาทำโน่นนี่จะเติมมวลชนไปเยอะๆไม่ได้ว่าเอาไปสู้นะไม่ได้ว่าไปสู้หรอกไม่มีตรงนี้ยอมรับว่าไม่มีแต่ว่ามีฮาร์ดคอร์มีอะไรมันก็มีมั่งที่คุยกันอ่ะมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าพวกแกนนำไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงไปทำตรงนั้นตรงนี้นะแต่ตอนจะสลายมีพวกมาเฮ้ยต้องผมใครทำระเบิดเป็นผมว่าไม่ใช่ผมบอกไม่ใช่นะพวกคุณมาจากไหนพวกผมไม่เคยเห็นหน้าผมก็เข้าไปต่อว่านะมันก็จะหายไปคือเราสู้กันมาจะเป็น10ปีมันรู้หน้ากันหมดอ่ะใครเป็นใครรู้หมดจะไม่มีคำว่าเฮ้ยต้องแบ่งหน้าที่กันประกอบอาวุธอย่างเงี้ยตอนเขา
ตอนเขาจะสลายม็อบมีพวกนี้โผล่มาเราต่อสู้อะไรยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช่นี่แหละเพราะว่าสมัยอภิสิทธิ์ใช่ไหมเราสู้กับอภิสิทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นน่ะกับทหารนี่แหละเราก็บอกว่าที่เราเจ็บใจเวลาฝ่ายเราเนี่ยประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินอะไรทุกอย่างไม่ดิ้นเลยทหารเวลาสุเทพอภิสิทธิ์ประกาศยังไม่จบทหารออกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเจ็บปวดมันเรียกร้องให้การยุบสภานะเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรียุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่เสื้อแดงไม่มีศักยภาพในการพังประเทศแน่นอนไม่มีทางเสื้อแดงไม่มีศักยภาพในการพังประเทศหรือว่ายึดอำนาจสร้างการปกครองใหม่ไม่มีทางมันแค่การชุมนุมมีไม้พองมีอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับแม้กระทั่งกองทัพเสด็จเนี้ยกองทัพถือไม้พองอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเสด็จก็เดินดุมๆๆๆโดนยิงตายใช่ไหมครับถ้ามันวางกันเป็นกลยุทธ์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดภาพแบบนั้นถูกไหมครับมันไม่ได้พบอาวุธหนักในกองทัพไม่ได้พบอาวุธหนักในที่ชุมนุมเราไปประชาชนชุลมุนวิ่งหนีร้องไห้ใช่ไหมครับเหมือนหนังสงครามมันวิ่งไปวิ่งมาคนนี้หัวขาดวิ่งไปวิ่งมาคนนี้ยิงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับภาพเป็นอย่างนี้แต่ภาพของสังคมที่ขึ้นจอใหญ่ก็คือมันมีควันของเซ็นทรัลเวิลด์อยู่มีไฟของเซ็นทรัลเวิลด์คนครับควันไฟบังความเป็นมนุษย์คนจำนวนมากเชื่อควันไฟมากกว่าเชื่อความเป็นมนุษย์แต่ว่าคนอย่างวจันทร์ผู้ทองจะทำอะไรกับประเทศนี้ได้มากกว่านั้นจะยึดประเทศนี้หรือว่ายังก็คนคนหนึ่งถือธงชาติในที่ชุมนุมแล้วก็ถูกยิงที่เข้าไปทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนในชาติเดียวกันทำเหมือนกับเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วโดยการตัดสินของเขาว่าเราเป็นคนไม่ดีชีวิตเราถูกตัดสินง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ย14ตุลาก็ปฏิเสธไม่ได้อะคือมันแทบจะเข้าสู่การสลายการชุมนุมการสลายการชุมนุมของตัวนักศึกษาเองที่จะแยกย้ายกันกลับแต่อยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทำให้ต้องเกิดมีการจลาจลกันขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นก็รัดฆ่าประชาชนตุลาก็รัดฆ่าประชาชนพฤษภาธมินก็รัดฆ่าประชาชนพฤษภาเลือดก็รัดฆ่าประชาชนรัดกระทำการกับประชาชนเสมอมา10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เมืองไทยพยายามทำคือลืมสิ่งที่พอจบจากม็อบปี53สิ่งที่คนไทยพยายามทำคือล้างถนนล้างคราบเลือดของประชาชนให้ไหลไปลงตามท่อระบายน้ำบิ๊กคลีนนิ่งกันใหม่เปลี่ยนประเทศไทยทุกอย่างจบแล้วลืมกันไปซะแล้วก็พยายามไม่พูดถึงความเป็นเสื้อแดงพูดถึงเสื้อแดงเมื่อไหร่ก็ขี้ข้าทักษิณเมื่อนั้นแต่ว่าคนอย่างผมไปได้อะไรจากทักษิณเราไม่อยากเห็นประชาชนถูกฆ่าตายโดยรัฐไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามเราไม่อยากเห็นภาพประชาชนออกมาต่อสู้แล้วก็ตายหมู่กับข้อเรียกร้องที่เขาควรจะได้ก็แค่ประชาธิปไตยคนที่ถูกทำความผิดน่ะเป็นคนฆ่าเป็นคนสั่งเป็นคนสมคบคิดน่ะได้รับเหมือนกรรมสนองคือถูกลงโทษแต่ไม่ใช่ว่าไปไล่ฆ่ากันเองต้องสะอาดตามกฎหมายคุณต้องขึ้นรับการพิพากษาว่าอะไรทำเพราะอะไรทำไมถึงทำและการลงโทษก็ลงด้วยเมตตาธรรมไม่ใช่เพื่อล้างแค้นให้มันตรงไปตรงมาเข้าช่วงไหนครับมันก็ถูกแขน2 2ครับครับผมมันก็ถือแขนศอกมี2นัดครับเข้าในเอ้อพอดีโดน4นัดทั้งหมดก็ย่างได้3เก่าครับก็คอยนี่จุกซื่อครับว่ามันคนแรงมาเตะผมก็ย่างได้3เก่าว่าขาผับลงครับนั่งผมก็คลานไปนั่งอยู่มองพระพุทธรูปพอดีเหตุการณ์ยังไม่ได้ตื่นเต้นออกเต้น
ผมมีความหวังว่านักศึกษายังไม่มีแผลยังไม่มีแผลแล้วก็ข้อหาอะไรล่ะซื้อตัวมาเหรอได้ไหมโง่ใช่ไหมถ้านักศึกษาโง่ประเทศเราอยู่ได้ไหมถ้านักศึกษาออกไปเนี่ยถ้าเขาออกจริงเราไม่ต้องรอให้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะออกเราต้องออกเลยนะถ้าเขาจะรวมพลใหญ่เราก็ต้องรวมพลเลยคือพันธมิตรอ่ะคุณมาช่วยเท่าไหร่ยิ่งดีอุดมการเดียวกันใช่ไหมมาช่วยแบบไหนล่ะก็ช่วยแบบยังไงเติมอยากได้มวลชนใช่ไหมแล้วก็ตั้งเวทีคู่ขนานหรือว่ายังไงหรือว่าจะไปแบบสนับสนุนแต่ว่าเรื่องสนับสนุนเพราะว่ามันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องอย่างอื่นมันอยู่ที่ว่าสู้แบบไหนใช่ไหมสู้แบบไหนที่ไม่มีคนเจ็บคนล้มคนตายเราต้องอธิบายอย่าให้เขามายิงเราได้อย่าให้เขามายิงมวลชนเราได้อย่าไปว่ากูฆ่ามึงอย่าให้มีต้องสู้ด้วยปัญญาให้นักศึกษาเขาไปสู้แต่เราก็เป็นแนวร่วมเขาจนกระทั่งเนี่ยช่วงเนี้ยหลังจากที่เราโดนอะไรแล้วก็หมดหวังอ่ะก็มาเห็นที่เด็กเขาแต่ละมหาลัยเขาแสดงความคิดเขาอ่ะเออโอเคมันก็จะเป็นกระไดอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันแค่เป็นบันไดเนี่ยแต่บันไดเนี่ยมันต้องวางมันใช้ศพของคนที่สู้ให้คนที่รุ่นต่อไปก้าวไปหาความสำเร็จเนี่ยแต่ว่าคนที่อย่างเราเนี่ยเราก็ต้องถ้าแก่แล้วเนี่ยสภาพแบบเนี้ยอย่าไปชิงไปแย่งซีนเขาเด็กก็แอคชั่นต้องปล่อยให้เขาทำเขาไปจะดีจะร้ายเนี่ยให้เขาโตเขาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะเป็นอันตรายอ่ะก็ต้องไปช่วยปกป้องเขาเรารู้สึกว่าอย่ายีแสดงเลยปัญหาก็คือภาพเสื้อแดงมันอย่างนี้มันไปผูกติดกับแกนนำเราก็ต้องยอมรับแกนนำนปชหลายคนแม่งหน้ายีอ่ะแล้วภาพอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกพรีเซนต์มาเสียเยอะใช่ป่ะชาวบ้านโง่ขโมยไปหาเงินเข้าม็อบอะไรเงี้ยคือมันถูกภาครัฐมันเลฟพิเศษไปอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะก็คือแบบเหมือนอีสานโง่จนเจ็บอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้สำคัญนะใช่ไหมเหมือนแบบนึกออกไหมไม่หนึ่งกองอุทีตายแสดงมาชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นก้อนหัวจิตหัวใจของเขาแล้วนะก็ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าคุณอยากจะเรียกร้องสังคมเสียงของนักศึกษาไม่พอเสียงของประชาชนสำคัญนะก็คือมันต้องสร้างคอนเซนซัสสร้างฉันทามติของสังคมให้ได้บอกแก้รัฐธรรมนูญเฉพาะนักศึกษาไม่พอคุณต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนต้องไปรู้เรื่องราวของประชาชนความเจ็บปวดการต่อสู้เพราะอย่าลืมว่า49มาถึง63เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเป็นกระบวนการเดียวกันทั้งหมดมีความเสียหายเต็มไปหมดเลยแน่นอนพันธมิตรที่ถูกตำรวจยิงตายก็ควรได้รับการดูแลใช่ไหมนปช.ก็ควรได้รับการดูแลแม้กระทั่งคนที่โดนลูกหลงในม็อบกปศ.ก็ควรได้รับการดูแลทั้งหมดคนพวกนี้คือประชาชนทั้งหมดถูกต้องไหมครับจะหาฉันทามติของสังคมไปแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือลืมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแล้วไม่กล้าพูดถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่ากำลังสองมาตรฐานไงมันอยู่ในใจหลังเลือกตั้งตะกี้เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์มีคุณตาจะ80แล้วอ่ะพอถามเรื่องคือพอเราบอกว่าชื่อแดนปาลิสกดเป็นฟืนเป็นไฟอีกนะคะคือทุกครั้งนั้นก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็จะมีกดเป็นฟืนเป็นไฟถามใครโดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้วแกก็เอาแบบกล่องเล็กๆออกมาเปิดอวดนี่บัตรนปช.นี่รองเท้า Converse ลูกซื้อให้ในสีแดงตาถ้าเกิดว่าจะไปมีคนมาชวนไปบอกว่ามันไม่ไหวแล้วจะไปชุมนุมไปมั้ยไปมารับตาคือแต่แกก็จะระแวดระวังคือคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคมันไม่ปลอดภัยก็รู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในใจของเขาการส่งต่อความเชื่อใช่ไหมคะอุดมการณ์ผ่านรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานคือในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบเจเนเรชันแล้วก็แบบแยกกันนี่ใช่ไหมคะเป็นครอบครัวขยายอยู่กันหลายคนสิ่งที่เราเห็นหรือพ่อหรือแม่เราเห็นคือรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันรับรู้ร่วมกันพ่อแม่ไปชุมนุมลูกก็แบบบางทีก็ไปแล้วโตขึ้นมาแล้วก็คือกระบวนการทางวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมคือเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าแดงไงคือแดงนี่เป็นชื่อเล่น
ืออาจจะเรียกว่าแบบว่าแบบนี้ไม่โอเคเผด็จการไม่โอเคเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการให้เรามีสิทธิ์มีเสียงเราต้องการได้คือเราต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองถึงเราจะแบบว่าไม่ใช่คนร่ำรวยก็ตามคือสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่คือเชื้อที่เป็นเชื้อที่เป็นสิ่งที่จุดประกายให้คนลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ยุติธรรม